ซึ่งปากโก้ความแข็งแกร่งของทีมโจมตีของคิวกิมนิเปอร์นี่ค่อนข้างดีพวกเขาสามารถต่อสู้ได้จากระยะใกล้และระยะไกลแต่จุดๆเขาก็ได้มีปีศาจกิ้งก่านั้นโผล่เข้ามาในระยะการมองเห็นของพวกเขาสามาชิกนทีมโจมตีเขาได้แบ่งงานกันชัดเจนปฏิบัติหน้าที่ของตนใช้เวลาเพียงชั่วครู่เดียวเท่านั้นก็สามารถร้อนจัดการปีศาจกิ้งก่าไว้ได้และในไม่ช้าครับกิ้งก่าทั้งหมดนั้นก็ได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นและเสียชีวิตท้งหัวหน้าทีมโจมตีครับที่ได้สั่งทุกคนนั้นไปพักผ่อนโดย มันต้นดําเนินการช้าอย่างแน่นอนแต่ป้ากฏว่ายามที่เขาได้หันกลับไปครับสีหนา้าของเขาก็ได้แข็งทื่อเพราะว่าสมาชิกทีมขุดเจาะนั้นได้ไีทําการอัญเชิญก๊อปปิ้นออกมาจํานวนมากจัดก,การศพของสัปหลาดเสร็จได้ภายในพริบตาซึ่งทําให้หัวหน้าทีมโจตีคับงงกันเป็นไก่ตาแตกเลยเขาก็ครับได้ขอบคุณไปอยู่เมื่อที่ทางซูโคนั้นได้มาเข้าร่วมด้วย ทัน้นั้นเองครับผมลูกน้องของเขาเด้กก็ได้เข้ามารายงานอย่างเร่งดีบว่ารู้รูเหมือนกับว่าพวกเรานั้นจะมีปัญหาข้างหน้าเม่เช่นั้นเองของทางห,หน้าทีมโจโตีนะครับจึงได้หันเหความสนใจครับกลับมาที่เรื่องนั้นอย่างเร่งด่วนซึ่งไม่คาดคิดเลยว่าปัญหาน้นจะยิ่งใหญ่กว่าที่พวกเขาคิดซึ่งพวกเขาครับก็ได้ค้นพบศพมนุษย์ที่ได้นอนอยู่บนพื้นซึ่งหลังจากสังเกตจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็พบว่าชายคนนี้นั้นเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาเท่านั้นแต่ว่าเป็นปีศาจประเภทไหนกันที่สามารถเผาบุคคลคนนี้นะามากกน่อา หล่ามนุษย์ไฟที่เขาได้ได้เจอมาก่อนหน้านี้นี่เองเขาครับจะได้บอกเรื่องนี้ให้แกทางหัวหน้าทีมโจมตีซึ่งหัวหน้าทีมโจมตีครับก็ได้รับข้อเสนอจากทางซูโฮแลนะเขานั้นก็หวังว่าทางเพื่อนร่วมทีมของเขาจะได้รับบอะแสใหม่ๆขึ้นมาบ้างก็ปรปากฏว่าในห้องนั้นเองครับผมก็ได้มีศพมนุษย์อีกจานวนมากเลยสมาชิกในทีมครับจีนแนะนาให้หัวหน้าทีมนั้นหยุดการล่ามอนสเตอร์ในทันทีออกจากดันเจียนรายงานเรื่องนี้ต่อทางสมาคมฮันเตอร์แต่หัวหน้าทีมครับกับไม่สนใจในสายตาของเขาแล้วทีมโจมตีในครั้งนี้น ใจไปอย่างมากพวกเราน้าจะเดินหน้าต่อไปภายใต้สถานการณ์อย่างนี้อย่างนั้นเหรอซึ่งโชคดีครับที่การทํางานของทางทีมขุดเจาะนั้นเป็นงานที่ไม่ค่อยอันตรายส่วนครับพีแค่รอการแจ้งเตือนจากทางหัวหน้าทีมอยู่เงียบๆแต่สูโขน,นั้นได้วางแผนทุกอย่างเอาไว้แล้วถ้าหากว่าเกิดกรณีฉุกเฉินแล้วก็เขาจ,จะรีบวิ่งหนีไปพร้อมกับทางครูผู้ช่วยในทันทีและในไม่ช้าครับเราทีมโจมตีทั้งหมดนั้นก็ได้มุ่งหน้าเข้าไปในส่วนลึกของดันเจีนและภาพครับก็ได้ตัดมาที่เสียกีดล้อนจากลึกเข้าไป และบุคคลลึกลับคนหนึ่งนะครับก็ได้พูดมาวันว่าตอนนี้ไฟนั้นยังไม่แรงพอพวกเรานั้นจะไปตี่ตอไปตามจับมนุษย์เองหรือไม่เพราะพวกเรานั้นจะต้องมีปัญหาในการจัดส่งสินค้าอย่างแน่นอนเพราะสินค้าที่ตัวแทนของกิลนั้นจัดหามาให้เหล่านั้นอยู่ๆไอตัวแทนของกิลนั้นก็ได้ขาดการติดต่อไปเมื่อเห็นไปเช่นนี้เองครับผมพวกเขานั้งจะได้ตัดสินใจที่จะไปค้นหามนุษย์ด้วยตัวเองมิชานั่นแล้ก็การผลิตสินค้าแล้วก็จะล่าช้ายังมีโรงงานอื่นๆอีกมากมายทั้งนั้นเอง,เรงเเคนนงาารับผมก ฝ่ายนั้นน่าจะเป็นฮันเตอร์ชายที่มีตาเดียวครับไม่ได้จริงจังก,กับฮันเตอร์มากนะเขาน่าจะได้ถือดาบแล้วก็เตรียมที่จะไปทําการล่าฮันเตอร์เหล่านั้นแล้วก็ตัดภาพมาที่ทีมโจตีครับตอนนี้พวกเขาได้คิดเหมารหมันว่าพวกเขาจะต้องทํากําไรได้อย่างแน่นอนเพราะตอนนี้พวกเขาได้ทําการฆ่าสปราร์ลกิงกะไปเป็นจำนวนมากเลยซึ่งทางกับตันทีมนะครับโดยที่กับตันทีมนี้เราก็จะได้ดการเปิดเผยว่าเขาเป็นนักเวทสายฮิลนั่นเองเขานะครับได้ดการบอกกับเพื่อนรุ่นทีมว่าตอนที่พวกเรานั้นถือว่าประสบความสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวาา่ส ผาได้ใช้มันแล้วก็มันก็จะทําให้ระดับนั้นเพิ่มขึ้น1นึ่งขั้นในระยะเวลาอันสั้นซึ่งในขณะที่กัปตันทีมครับกำลังพูดคุยโวโอวต์กับลูกแก่สตาร์ดัสอยู่นั่นเองทันใดนั้นเองครับผมก็ได้มีล่างล่างหนึ่งนะครับมาจากส่วนลึกของทางดันเจียนผู้เข้ามาหาทางกัปตันทีมจากเบื้องหลังกัปตันครับตกใจไปจากมาตัวแข็งทื่อกัปตันก็ได้เห็นดาบยาวกว่าหลายเมตรนั้นทับการพุ่งเข้ามาโจมตีเขากัปตันนะครับได้กากเลือดออกมาตอนที่ลูกแก่สตาร์ดัสในมือของเขาครับจะต ดังนั้นการโจมตีเสียทางกับตันเมื่อกี้นั้นจึงไม่ทำให้เขานั้นเสียชีวิตและจากนั้นเองครับผมสัปาร์ตัวนี้นั้นก็ได้การชี้ดาบไปที่ฮันเตอร์อีกกว่าสิบคนโดยเขานั้นได้บอกไปประมาณว่าเขานั้นต้องการเพียงฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นเพื่อที่จะมาเป็นเครื่องบรรณาการและหลังจากนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าสัปาร์ตัวนี้ครับก็ได้หยิบดุกแกสตาร์ดัสนั้นออกมาเพระันวางแผนที่จะใช้พลังของสตาร์ดัสนี้ในการกำจัดฮันเตอร์ที่เหลือซึ่งทำให้เหล่าฮันเตอร์ครับตกใจปปปนนนอย่่าาาาางงมมกทำไไสสสสัััััหหถึีีตตตร์์์ดดดด้้้้แว ตาร์ดันี้เข้าไปครับผมเหล่าฮันเตอร์นะครับก็ได้ทําการถืออาวุธของขวกเขานครับพุ่งเข้าหาสป,ปลาดตัวนี้ทันทีโดวยว่ามันจะทําการฆ่าสป,ปลาดตัวนี้ก่อนที่ตาร์ดัตนั้นจะเห็นผลซึ่งก,กระเป๋าของพลานของสป,ปลาดตัวนี้ครับน่ากลัวไปอยามากการโจมตีเพียงครั้งเดียวนั้นก็ทําให้เหล่าฮันเตอร์นั้นล่าถอยไปได้มาด้ทําการยุบดาบขึ้นทําการโจมตีเพียงครั้งเดียวเสียงกรีดร้องของเหล่าฮันเตอร์นั้นดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง แลราสัปหลาก็ได้ทำการลากลากของตัปตันฮันเตอร์นี่ครับไปในส่วนลึกของดันเจียนในขณะเดียวกันนั่นเองผมซงซูโฮที่กำลังเก็บรูดโวโศพของสัปรหราดอยู่นั้นก็สกะดุ้งขึ้นมาหน้าต่างระบบนั้นก็ได้สแสดงขึ้นต่อหน้าขเขาภารกิจนั้นก็คือช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ถูกจับโดยปีศาจซงซูโฮได้รับภารกิจใหม่จากระบบทำการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตให้พ้นจากปีศาจโดยในขณะนี้นั้นได้มีผู้รอดชีวิตเจ็ดนายซงซูโฮนั้นได้กลิ่นอันตรายในทันทีรู้ไหมกบว่าศัตร ตอนน an ี hand, so, ้กล so, 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 ับไม่สนใจเขานั้นได้หันกลับไปบอกครูผู้ช่วยว่าได้มีอันตรายอยู่ที่นี่และเขานะครับก็ได้เรียกทหารเงาให้พาครูผู้ช่วยนั้นออกไปซึ่งครูผู้ช่วยนะครับก็รู้สึกงงงวยไปกับพฤติกรรมของทางซูโฮไปเดี๋ยวมากก็สงสัยไม่ได้เขานั้นจึงได้ถามกับซูโฮไปว่าซูโฮนั้นมั่นใจได้อย่างไรว่ามันนั้นมีอันตรายซูโฮครับได้บอกไปประมาณว่าเขา้นนนำขยาจะขอให้ครูผู้ช่วยนั้นออกไปก่อนเพื่อที่จะเป็นการปกป้องตัวคุณเองซึ่งทางครูผู้ช่วยนะครับก็ไม่ขัดขืนทางซูโฮอีกานรทพ เรียกทางเกรนนะครับออกมาและเขานั้นก็ได้ทาการฟิวชันในทันทีและตอนนี้เขานั้นได้ทําการสวมถุงมือเขาปีศาจที่รับรางวัลมาจากทางระบบอีกด้วยสภาพมาที่ส่วนลึกนะครับของดันเจียนได้มีรอยเลือดนั้นกระจายอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งโดยตอนนี้นะครับเหล่าฮันเตอร์ที่ได้ทําการล่ามาได้นั้นบางคนนั้นก็ยังมีลมหายใจซึ่งถ้าหากว่าไม่มีเหตุอะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วก็เหล่าฮันเตอร์เหล่านี้นั้นก็จะกลายเป็นวัตถุดิบในการสร้างสตารัสขึ้นมาและเรานั้นก็จะรู้ว่าแท้จริงเลยนะครับลูกแก้วสตารัสนั้กมีต่แ็ ผลข้างเคียงเช่นเดียวกันนั่นคือมันจะทําการกืนกินชีวิตของผู้ใช้งานนั่นเองแต่ต่อมานั้นก็ปรากฏว่าเรากูคนนะครับที่เรียกตัวเองว่าอัครสา,าวกนั้นก็ได้ทำการปรับปรุงสูตรนี้โดยใช้เปลวไฟแห่งหมอกบริสุทธินั้นทําการชดเชยผลข้างเคียงนี้ได้ดังนั้นจึงจะเป็นที่ต้องทําให้จิตวิญญาณของผู้ที่ยังมีชีวิตนั้นเสื่อมซาำทำให้พวกเขานนั้นสูญเสียพลังเพื่อทําการสร้างไฟแห่งหมอกและสตาร์ดัสตาร์มาและแม้แต่กระทั่งปีศาจถ้าหากได้ใช้งานสตาร์ดัสแล้วก็ความแข็งแกร่งก็จะเพิ่ม เรือกำลังมุ่งหน้าเข้ามาทางนี้พวกเขานนั้นสงสัยประมาณว่ายังมีฮันเตอร์นั้นรอดชีวิตอยู่อีกอย่างนั้นเหรอตอ,อนนี้ประตูนั้นปิดอยู่พวกเรานนั้นไม่รู้ว่าต้องเผชิญหน้ากับอะไรก็ปรากฏว่าตอนนี้รับผมทองซงซูโฮที่อยู่ในร่างฟิวชั่นอยู่นั้นเขาได้ทำการกระแทกประตูกด็ดนไปไกลหลายเมตรเลยทีเดียวก่อนที่ประตูะจะได้ถูกฟันทิ้งโดยชายตาเดียวก่อนหน้านี้ช่วงเวลาถัดมาเนี่ยก็ผมร่างของซงซูโฮแล้วก็ทางเบลูนั้นก็ได้เข้ามาอยู่ในขอบเหตุการณ์มองเห็นของคนเหล่านี้แล้วไม่เห็นดวงตาของทางซูโฮครับ้้าามข มันเป็นเหมือนกับพิธีกรรมโบราณลึกลับอะไรบางอย่างเลยซูโฮนั้นได้ตกตะลึงไปเนอย่างมากแต่ใบมีดขนาดใหญ่นะครับก็ได้พุ่งเข้าหาเขาอย่างรวดเร็วซึ่งคนที่ลงมือครับก็คือปีศาจตาเดียวที่ถือดาบใหญ่ก่อนหน้านี้แต่ก็ปรากฏว่าซูโฮนครับก็สามารถหลบได้ก่อนได้ทาการโต้กลับนะครับต่อยไปที่ปีศาจตัวนี้หนึ่งเทซึ่งลังจากที่ทำการต่อสู้เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับผมซูโฮนครับก็ได้รับรู้ถึงความแข็งแกร่งของทางปีศาจตัวเมื่อกี้ได้เลยแกนั่นแหละเป็นคนที่ทําการฆ่าฮันเตอร์ที่อยู่ด้านนอก,อไาานก่ไมเยนัล างไรเสียก็ตามผมทันทีที่เขานั้นได้พบกับซูโฮแล้วมาของซูโฮนั้นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าตอนนี้นั้นทาปีศาจตาเดียวนั้นได้เสียเปรียบด้านนั้นนะครับจะได้มีปีศาจอีก2ตัวทําการหยิบสตาร์ดัสเดินออกมาพวกเขานั้นจะทําการโจมตีพร้อมกัน3คนเพื่อที่จะทําการสังหารทางซูโฮลงให้จงได้หลังจากที่ได้ทําการคืนกินสตาร์ดัสลงไปนี่เองครับผมขึ้นพลังอนาสพึงกลัวนั้นแผ่ไปทุกสถานที่ตอนนี้ทางซูโฮที่กําลังพัวพันกับทางปีศาจตาเดียวอยู่นั้นเขานั้นก็ได้ตัวแข็งถื่เนื่องจากว่าเขานั้นก็ได้เห็นหมัดใหญ่ขนาดเท่ากระสอบทรายซึ่งหมัดนี้ครับก็ทําการกระแทกซูโฮนั้นก็เดินไปไกลหลายเมตรเลยทีเดียว ซึ่งยังไม่ทันที่ซูโฮครับจะได้ทําการตั้งหลักเื่อนพลังเวทมนอสูพลังนั้นก็ได้ปากดขึ้นข้างหลังเขาซึ่งซูโฮครับก็ได้เห็นคู่ต่อสู้ที่กำลังใช้มือป่าทงการปลดปล่อยพลังเวทมนต์อน,นาสะพึงกลัวออกมามันนับเป็นสายฟ้าที่ทาการควบแน่นในมือของเขาซึ่งซูโฮนะครับก็ไม่สามารถหลบได้จึงรับการโจมตีสายฟ้านี้เข้าไปเต็มๆและในจังหวะที่ทางปีสาสตาเดียวนะครับกำลังพุ่งเข้าปะหารทางซูโฮเตียนจะเผเดชศึกอยู่นั่นเองช่วงเวลาวิกฤตนี่ครับผมซูโฮนั้นก็ได้ตะโกนเสียงดง ีกันก็ช่วยทางซูโฮนั้นสามารถสลัดหลุดจากการพัวพันกลับมาได้ซึ่งเหล่าปีศาจนะครับท,ทันทีที่เห็นทหารเงานั้นพวกเขานั้นก็คิดมอบหมาดว่าทำให้ทักษะของไอ้คนนี้นั้นมันเหมือนกับทางชาโดคิงอ,อมากๆเลยแต่ถึงแม้ว่าพลังนั้นจะเทียบไม่ได้เลยกับทางชาโดคิงไออีกสักครู่หนึ่งครับก็ปรากว่าตอนนี้ทางปีศาจตาเดียวครับก็สามารถจัดก,การกับกองทัพก็ปิ้นได้หมดเลยตอนนี้ซูโฮนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่โดดเดี่ยวยังบอกไม่ถูกปีศาจทั้งสาตัวนั้นกำลังพุ่งเข้ามาหาเขาอย่างพร้อมเพียงซึงซูโฮนะครับก็คิดมาประาณว่าเขาไม่สามารถหยุดการโจมตีของปีศาจทั้งสตัวนี้ได้อย่างแน่นอนเขาได้คิดทบทวนซ้าแล้วซ้ำเล่าเขานะครับได้คิด มานว่าเดี๋ยวก่อนนะก่อนหน้านี้ทางเบลูนไะด้ทำการกืนกินล่างของบล็อกกี้ไปใช่หรือไม่เมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเองครับผมซูโฮนะครับจได้ทําการใช้พลังเงาของเขานะครับทำการกืนกินล่างของบล็อกกี้ซึ่งตอนแรกนะครับเขานั้นอยากจะให้บล็อกกี้นั้นทําการต่อสู้เป็นทหารเงาพร้อมกับเขาแต่ว่าถ้าหาว่าใช้พลังเงาเข้าไปกับทางบล็อกกี้แล้วก็จะทําให้ทางเกรนั้นะรู้สึกเสียใจเพราะถือว่ามันนั้นเป็นความทรงจําที่ดีสำหรับเกรเป็นอย่างมากทางเกรนะครับได้ยอมรับความคิดของทางซูโฮตรงน้จะให้บล็อกกี้นั้นเป็น ขอและแสงแวววาวนะครับก็ได้ปรากฏขึ้นทั่วทั้งสถานที่นี้พื้นที่ทั้งหมดนั้นเริ่มสั่นสะท้านในเวลาเดียวกันนั่นเองครับผมภายในชาร์โดดันเจียนศพของบล็อกกี้นั้นก็ได้สั่นสะเทือนช่วงเวลาต่อมาครับผมบล็อกกี้นั้นก็ได้ถูกเรียกออกมาและเมื่อแสงสว่างนะครับได้จางลงมีชีวิตขนาดยักษ์นั้นก็ได้ปรากฏขึ้นในสนามลบซึ่ทันใดนั้นเองกรับผงก็ทำให้ปีศาจทั้งสามตัวนั้นตกตะลึงเป็อย่างมากบล็อกกี้นั้นได้คำรามออกมาด้วยความโกรธพื้นที่นั้นน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 เเเเเริิ่่่่่่่มมมมมสสสัััััััะทททท้้้้าา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 ีถือออออวววปป็็็ไไไพตตตยยยดดดดดดดขงงซูบบบลลกกกกกกคจใุษ์ มายืนอ,อยู่ตรงหน้าเขาในตอนนี้เมื่อเห็นดูงตาของซูโฮนะครับได้เข้มขึมใบหน้านะั้นเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเมื่อบ็อกกี้เข้ามาในสามรูปก้เขานั้นจะไม่มีทางแพ้ไปอันขาดบอกกี้นะครับได้ทำการคำรามรเผชิญหน้ากับทางปีศาจต,ตาเดียนที่ถือดาบในทางกับการซูโฮนะครับก็ได้เข้าปะทะกับทางปีศาจอีสองตัวที่เหลือด้วยพลังกำลังทั้งหมดของเขาท่านนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าได้มีขึ้นพลังลึกลับนะครับปรากฏขึ้นด้านข้างของ,ของสนามลบท่านนั้นเองครับผมก็ได้มีเสียงฝีเท้านั้นเดินออกมาเป็นเสียงฝีเท้าของผู้หญิงผมยาวทีีม่มหููเเเเเป็็นนอออดหมืกว่าธตรียมเข้าสสสูู่่่กกาาารรรตตออ้้้้แลววนนีะงทางซู ทำปีศาจต,ตาเดียวนั้นดําเนินไปอย่างเข้มข้นสีหน้าของเอซิวที่มาใหม่นั้นเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเรียกว่าตอนนี้เธอนั้นได้เห็นบ็อกกี้ที่กลายเป็นทหารเงาเธอนั้นงงไปอย่างมากว่าทหารเงานั้นมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรในจัวหวันนั้นเองครับผมซงซูโฮนั้นก็ได้ยกกระปั้นของเขาขึ้นมัดของเขาตะตีที่พุ่งเขาใส่ทางปีศาจต,ตาเดียวนี้แต่ยังไรเสียก็ตามครับผมซูโฮนั้นก็ยังไม่ทันได้ต่อยเลยครับก็ปาเขาว่าซูโฮนั้นก็ได้ถูกลาแสงนะครับของใครบางคนยิงใส่เขาทางซูโฮก็ทีอ่ำ ด้านข้านั่นเองปีศาจต,ตัวนี้ครับจะทําการโจมตีจากระยะไกลไม่เข้ามาใกล้ๆซึ่งซูโฮนั้นสามารถจัดการกับปีศาจต,ตาเดียวได้อย่างง่ายได้แต่ถ้าเกิดจะต้องรับมือกับปีศาจสองตัวแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องยากมากเนื่องจากว่าตอนนี้นะซูโฮนั้นไม่ต้องการให้การต่อสู้นั้นยืดเดยือเพราะว่าร่างฟอร์มของเกรนินนั้นไม่อาจอยู่ได้นานขนาดน,นั้นตอนนี้บ็อกกี้นั้นก็กำลังพัวพันกับปีศาจอีกตัวหนึง่งไม่สามารถแยกมันออกมาได้และซูโฮนั้นก็ไม่สามารถออกไปได้สักพักซูโฮครับท,ที่จะหาโานารจบบนนงงิ ซึ่งทําให้ซูโฮนะครับตกตะลึงในตัวแข็งทื่อขึ้นาในทันทีเขานั้นไม่คาดคิดเลยว่าอัศวินหญิงคนนี้นั้นจะได้รู้จักพ่อของเขาด้วยซึ่งเบรูนะครับรู้จักตัวตนของอัศวินสาวคนนี้ดีได้ถามไปว่าทำํำไมเธอนั้นถึงมาอยู่ที่นี่ซึ่งทางเอซิลนะครับที่ได้เห็นรูปลักษณ์ของเบรูนี้ทําให้เธอนะครับรู้สึกสับสนมากยิ่งขึ้นทำให้เบรูนั้นถึงเหลือแต่เพียงหัวเท่านั้นและเมื่อเห็นสิ่งนี้ก็ผมทางปีศาจตาเดียวแล้วก็ปีศาจไฟฟ้าที่อยู่ข้างๆครับพวกเขานั้นก็ได้สูดหายใจเข้าลึกๆและเป็นไปได้สูงมากว่าอัศวินสาวคนนี้นั้นจะเป็นศัตรูกับพวกเขาเมื่อเห็นไปเช่นนี้เองครับผมทางปีศาจสายฟ้านั้นก็ตีที่จะทำการใช้พลังสายฟ้าครับ ตีใส่ทางอัศวินหญิงที่เพิ่งมาใหม่นี้ แต่ทางเบลูนะครับรู้ถึงความแข็งแกร่งแท้จริงของทางเอซิลเป็นอย่างดีเบลูนะครับได้บอกไปประมาณว่าในสมัยก่อนนั้น่ะทางราชาเงาทรงจิ woo, นวะูนั้นได้ทําการทําลายโลกแห่งอสูรไปซึ่งตระก,กูลของนางน,นั้นก็เป็นตระก,กูลเดียวที่ได้รับการละเวน้นแล้วที่ปีศาจสาวเอซิลที่อยู่ตรงนน้นนั้นมีความแข็งแกร่งเท่ากับฮันเตอร์ระดับเอสเลยทีเดียวซึ่งทางซูโฮครับก็ตกใจไป่างมากอะไรนะเขานะจะได้ชมการต่อสู้ของฮันเตอร์ระดับเอสในระยะใกล้ขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอไอสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่าปีศาจตาเดียยวัับ้้้้ทททํําากกใใสงเอออซซลลพนนนนนผ็็หหืึ ูโฮกับทางเบลูนั้นตกใจไปอย่างมากซึ่งก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมความแข็งแกร่งของเอซิลนั้นไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนแล้วเอซิลนะครับจึงได้เล่ามาประมาณว่าในโลกแห่งอสูรนั้นน่ะตอนนี้เหล่าอสูรนั้นทำการก่อกบฏซึ่งเธอนันก็สามารถรอดมาได้แต่เธอนันก็ได้ถูกดูดเลือดแห่งปีศาจไปสูญเสียความแข็งแกร่งตอนนี้เธอนั้นก็ยังหวังว่าจะให้ทางเบลูนั้นมอบความแข็งแกร่งแก่เธอบ้างและแล้วก็ปรากฏว่าสถานการณ์ครับดูมันจะแย่ลงสถานการณ์ในตอนนี้ครับผมเปยนเสมอกับการต่อ เบลูได้ทำนะการยกมือขึ้นชี้ไปที่ทางเอซิลใช้ทักษะควบคุมซึ่งตอนนี้ถ้าผมทําให้เอซิลนั้นตกอยู่ในสภาวะคุ้มครังพลังของเธอนั้นจะเพิ่มขึ้น50%ซึ่งซูโฮครับก็พอใจไปอย่างมากในที่สุดเราก็จะมีโอกาสได้ทําการท้าทายเหล่าปีาศาจแล้วโอ๊กกี้นั้นได้เผชิญหน้ากับปีาศาจที่ตัวใหญ่ที่สุดซองซูโฮนั้นได้ทำการประทะก,กับปีาศาจตาเดียวและด้วยความเร็วดุจสายฟ้านี่เองซูโฮนั้นก็สามารถจัดการก,กับปีาศาจตาเดียวได้สําเร็จและทําการคืนพลังวิญญ,ญาณปีาศาจมมาาาาาาาทททํให้้้้้พลลลลัััััังจงตีีีีีีีนน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 เเนเเเ่่่วววดดยยยกกกกกกคบผปฟ็ชซ ทาการระเบิดพลังขึ้นมานั้นก็ตกอยู่ในสถานะบ้าดีเดือดเป็นอย่างมากแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้นะทัาศัคดิคู่ของเบลูนั้นได้อ่อนแรงลงแล้วเอซิล <ACL S 1> นั้นเข้าสู่สภาวะอ่อนแอและล้มลงไปนอนกองกับพื้นต่อนหน้าปีศาจสายฟ้าเลยซึ่งในขณะที่ปีศาจสายฟ้าการตกตะลึงนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าซงซูโฮนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นข้างหลัง,ขงเขาแล้วก็ได้ทําการหักคอเขาจบชีวิตเขาอย่างง่ายได้และในขณะที่สถานการณ์กำลังจะพลิกผันนี่เองครับผมก็ดูเหมือนกบว่าตอนนี้บล็อกกี้นะครับจะเสียเปรียบต่อนหน้าปีศาจที่ตัวใหญ่ีสสุดด้งเงคลก็็ไาป ทําการฟาดเอซีเลครับล้มลงไปนอนกองกับพื้นเลยซึ่งตอนนี้ครับผมปีศาจก็ได้ตัดสินได้เลยว่าถ้าเกิดว่ามันได้ทําการดื่มเลือดของเอซีแล้วก็ก็จะช่วยปีศาจระล่างนะ้สามารถวิวัฒนาการได้แต่แผนการของมันนะครับก็ได้ถูกหยุดลงโดยลูกเตะของทางซงซูโฮซูโฮนะครับไม่ปล่อยโอกาสให้เขานะั้นสู้กับเลยและจูจ่ๆครับร่างกายของบ็อกกี้เนี่ยก็ได้ปากกดขึ้นทําการโจมตีเพียงครั้งเดียวแล้วก็ทาการฉีดปีศาจที่ตัวใหญ่ที่สุดได้ด้วยมือของมันในเวลานีครก็ผมเอซี AC นั้นได้ลืมตาขึ ประหลาดใจเป็นอย่างมากเบลูนะครั fists. บจะได้บอกกับเอซิวไปว่าเธอนี่นะไม่มีความพักดีต่อราชามากเพียงพอสินะเธอนั้นไม่สังเกตหน่อย,ยเลยหรือว่านายน้อยน่ะมีความคล้ายคลึงกับทางราชาเป็นอย่างมากซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับทางทักษะฟิวชั่นนะครับก็ได้บดลงแยกล่างระหว่างทางเกรก,ก็กรทางซงซูโฮนั้นออกมาซึ่งใบหน้านที่แท้จริงของทางซูโฮนะครับผมก็ได้เข้ามาปรากฏในสายตาของเอซิวและหลังจากนั้นเองครับผมเอซิวนั้นก็ดูเหมือนจะนึกอะไรได้เธอนั้นจาช่วงเวลาที่ทางซงจินวูนั้นอุ้มลูกชายของเขาได้พอเห็นดดดดััังงงนนน้้้้้เเอออรบผมมิกก็ไไไีใจจําาาาตตหละแ่ธข มาเธอครับได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นโดยที่ไม่มีสัญญาณเตือนใดๆโชคดีนะครับที่ทามเบลูนะครับได้ทําการปั๊มลมหายใจเธอแบบง่ายๆนะครับผมก็ส่งผลทำให้ทางเอซินั้นรอดพ้นอันตรายแล้วตอนนั้นเองครับผมซูโฮนะครับก็ได้มองไปที่เราฮันเตอร์นะครับที่เขานั้นเพิ่งช่วยชีวิตมาได้โดยภารกิจของซูโฮนะครับก็คือทําการช่วยเหลือฮันเตอร์ทั้ง7คนนั่นเองซึ่งตอนนี้ภารกิจของซูโฮนั้นก็ได้สําเร็จแล้วโดยของรางวัลนะครับก็คือว่าซูโฮนั้นจะได้แต้มอัปเกรด3แต้มฟรีพร้อมกกกััััับบบบบเเเเเเงง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 งิินน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 ททออออออีีีีี700 700หหรรรรรรยยญญซซซซึึ่่่่่่คคคมาาาาจะะะป็สุลใใช้้้้ืขขูโฮ ก็จำเหตุการณ์นี้ได้ในทันทีมันเหมือนกับตอนที่ทางเขานั้นได้ทํางานสําเร็จและทางซงจินวูพ่อของเขาก็ได้ให้ค่าขนมนั่นเองซึ่งระบบที่ทางชาโดคิงมอบให้นี้นั้นถือว่าด้วยเป็นสิทธิทางซูโฮนั้นพอใจเป็นอย่างมากระบบนะครับได้ทําการเผยแร่งานและรางวัลที่สอดคล้องกันตอนานั้นรู้สึกเหมือนกับว่าพ่อของเขาซงจินวูนั้นกำลังให้ข่าขนมของเขาอยู่นั่นเองแต่ก็ปรากฏว่าตอนนี้กรผมเอซิครับก็ได้ทุดลงไปนอนกองกับพื้นอีกแล้วและสถานการณ์ันก็ไม่ดีขึ้นเลยซึ่งงงงงงซูโรรรรัััักกกกกกก็็สสาา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 มถททยยยยยไไไดดดด้้้เเพีช่่่่่ววขนนนนษษะะออๆหลลลปปใแแแ ทั่วล่างของเอซิลเบลูครับตกใจไปจลย,ยมากเขานั้นไม่คาดคิดเลยว่าทางซงซูโฮนั้นจะทำการใช้เหรียญทองในการซื้อย้ายแก่ทางเอซิลตูโฮน่าสามารถเพิกเฉยได้ตูโฮนะครับจะได้ทำการหยิบกุญแจงเงาของตัวเองครับผมเข้าสู่ชาโดว์ดันเจียนแล้วก็ทำการโบกมือนะครับผมให้ทางเกรนั้นพาเอซิลไปด้วยเข้าไปในชาโดว์ดันเจียนซึ่งบ็อกกี้ครับก็ได้ทำการอุ้มร่างของปีศาจที่เหลือนะครับไปด้วยแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็ผมดาบใหญ่นะครับของทางปีศาจตาเดียวกว่อนหน้านี้ซูโฮนครับก็หมายที่จะเก็บไว้ในคอ,เนนเอลเลคช ทําการค้นหาตัวทางพื้นที่พวกเขาครับก็ได้ค้นพบศพของทีมโจมตีซึ่งดูจากอาการบาดเจ,จ็บแล้วคงไม่ได้เกิดจากสัตว์ประหลาดในดันเจียนอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับผมพวกเขานั้นก็ได้ค้นพบว่าทั่วทั้งห้องนะครับเต็มไปด้วยรอยดาบที่กำลังใหม่ๆอยู่นั่นเองแล้วฮันเตอร์ชั้นนำครับผมหลังจากที่ได้สังเกตเห็นสิ่งนี้ก็พบว่าบางอย่างน้นผิดปกติพวกเขานั้นอาจจะคิดได้เลยว่าในดันเจียนนี้นั้นอาจจะมีมากกว่าสัตว์ประหลาดก็เป็นได้มนันน่าอาจจะมีสิ่งอื่นเขานะครับจึึงง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 หนนไปาาาาามกกบททคคครรรูููผ้ช,ผช่่ออนน่่่่ววยยะะะีอออขิดจซซซ็แแแโต ก็พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะปกป้องซูโฮต่อหน้าทุกคนเขานั้นครับได้พูดอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าซูโฮน่าหนได้หลบหนีออกไปจากดันเจียนไปหาที่ปลอดภัยก่อนหน้านี้แล้วยังไงเสียก็ตามฮันเตอร์ระดับเ e ออย่างพวกเราแล้วน่นนะก็ทาได้เพียงแค่ขอความช่วยเหลือจากสมาคมฮันเตอร์เท่านั้นซึ่งทางฮันเตอร์คนที่มาสอบสวนนะครับผมเขานั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขานั้นก็ได้ชื่นชมแนวทางน,นะครับของทางครูผู้ช่วยที่ต้องหลบหนีไปนใน,นทันทีไปรายงานเรื่องนี้แก่ทางสมาคมถือว่าเป็นคู่มือมาตรฐานของฮันเตอร์จางงททีัตอ่่ยยูภาใ้สกัดขของเานั้นทาาากรพยมค้นหหาาใ้้มกยิ่งแะคร้นันนผมว่าตอ ทางซงซูโฮนะครับได้เข้ามาในชาร์โดดันจีนของเขาแล้วและตอนนี้เองครับผมทางเอซิลนั้นก็ได้ฟื้นคืนสติแล้วซึ่งเอซิลนะครับผมก็ได้เล่ามาประมาณว่าแต่เดิมทีแล้วเธอนน่ะได้รับภารกิจในการเปิดผนึกให้แก่ทางราชาน้อยซงซูโฮแต่ก็ไม่นึกเลยว่าทางซูโฮนั้นอาจจะเปิดผนึกได้เองและังจากนั้นเองครับผมซูโฮครับจะได้มองไปที่ใบหน้าของทางเอซิลซึ่งดูเหมือนกับว่าทางซูโฮครับผมจะจาเอซิลได้จากที่ไหนสักแห่งแต่เหมือนกับว่าความทรงจําบางอย่างของเขานั้นจะทําให้เขานั้นจําไม่ได้แต่นนน้้เเอครซกาาาย่หีป ตัวต่อหน้าขเขาและเอซิลนั้นก็เป็นปีศาจตัวหนึ่งที่ยอมแพ้ต่อหน้าขเขานั่นเองซึ่งก็ทําให้เบลูนะครับรู้สึกสับสนประหยัดมากทําไมเอซิลนั้นถึงอ่อนแอเมื่อเทียบกับฮันเตอร์ระดับเสที่เป็นมนุษย์เอซิลนะครับจึเล่าเราว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในปาราสาทอสูรเดินทีระดับพวกเรานั้นได้ทําได้เพียงรอเสียงเรียกของทางราชางเงาแต่ก็ไม่ได้มีเสียงเรียกนั้นเลยทําให้พวกเรานั้นอยู่อย่างเป็นสุขจนกรทั่งเมื่อครึ่งปีก่อนนั้นได้มีสารกระตุ้นอะไรบางอย่างที่เรียกว่าสตาร์ดัสทําการเผยแพร่ในหมู่อสูรซึ่งพอได้ยินคําสตาร์ดัสที่เองครับผมทําให้ทางซูโฮครับตกใจประหยัมากมันเหมือนกับสิ่งที่ทางปีศาจทั้ง3ตนก่อนหน้านี้นั้น อย่างไรเสียก็ตาาครับผมเอซิลนั้นยังได้เล่าต่อว่าสตาร์ดัสนั้นจะไม่มีผลกับทางปีศาจระดับสูงแต่สามารถทาให้ปีศาจระดับต่ํานั้นได้รับพลังอันทรงพลังในระยะเวลาอันสั้นดังนั้นปีศาจระดับต่ำนั้นจึงไม่ด้มารวมตัวกันสุดท้ายก็กลายไปสงครามระหว่างปีศาจซึ่งซูฮครับก็สามารถเดาตอนจบเอาไว้เลยว่าการปรากฏตัวของเอซิลนี้ก็แปลว่าเอซิลนั้นต้องเป็นผู้แพ้อย่างแน่นอนเมื่อคิดถึงเช่นนี้เองครับผมทำให้เอซิลครับโกรธเป็นอย่างมากร่างกายของเธอนั้นได้ตัวสั่นไปหมดครอบ ูนยที่รับการดูแลจากทางจักรพรรดิเงานั้นก็ได้สูญเสียไปแล้วและเธอนั้นก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรให้แก่ทานจักรพรรดิเงานั้นฟังแต่ทันใดนั้นเองครับผมเอซิลครับก็ดูเหมือนจะได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเข้าเสียนั้นพูดมาประมาณว่าเธอนั้นทําได้ดีแล้วซึ่งคําพูดนี้ครับก็เป็นคําพูดของซูโฮนั่นเองแม้ว่าซูโฮเขาจะไม่สามารถเป็นตัวแทนของพ่อของเขาอย่างจักรพรรดิเงาได้แต่เขาก็คิดว่าพ่อของเขาน่ยก็คงจะพูดอย่างนี้เช่นเดียวกันอย่างไรเสียก็ตามก็ขอขอบคุณเอซิลที่สู้เพื่อพ่อของเขาจนวินาทีสุดท้ายต่อไปนี้เขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อได้ทําการชุบชีวิตครอบครัวปีศาจของเธอเองหลัจากที่เอซิลได้ยินเรื่องนี้นะผมทําให้เธอนั้นได้ตกตะลึงไป まあเพราะว่าครั้งหนึ่งนั้นท่านจักรพรรดิเงานั้นก็เคยพูดเช่นนี้กับเธอเช่นเดียวกันและในที่สุดแล้วเขานั้นก็สามารถรวมปีศาจเข้าด้วยกันจากนั้นก็ได้เกิดภาษาทอสูรขึ้นเมื่อคิดถึงเช่นนี้เองครับผมทําให้เอซิลครับถึงกับหลั่งน้ําตาซินี่เป็นสิ่งที่เธอนะครับไม่คาดคิดมาก่อนและตอนนี้ครับผมระบบนั้นก็ได้แจ้งเตือนมาประมาณว่าซูโฮนั้นจะทําการรับเอซิลเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทีมหรือไม่ซึ่งณจากที่ทางระบบนะครับได้ขึ้นว่าซูโฮนั้นจะทําการรับสวัะเอซิลพันธมิตรหรือไม่ก็ปรากฏว่าตอนนี้นะครับผมระบบนั้นก็ได้เขียนว่าแท้จริงแล้วเอซิลนั้นเป็นทายาทผู้สืบเชื้อสายมาจากทางราชอาบาจักรปีศาจบาลอนชื่อราซาปีศาจ บาล่านะครับผมก็เป็นหนึ่งใน9โมนาสนั่นเองซึ่งเอซินครับก็เป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากทางโมนาเช่นเดียวกับทางเกรนั่นเองซึ่งทางซูโฮครับหลังจากที่เดบิวต์รับเอซิลเข้ามาเป็นพักวัวแล้วเอาละครับก็ติดที่ทําการใช้ทักษะฟิวชั่นใหม่ในทันทีซึ่งทักษะนี้จะถือได้ว่าระเบิดพลังอสูรโดยการรวบรวมพลังงานนะครับจากทางเอซิลและทําการปล่อยเป็นคลื่นกระแทกอย่างรุนแรงซึ่งทงซูโฮครับก็ได้ทำการทดสอบดูก็ปรากฏว่าผลผลัพธ์นั้นดูไม่น่าพอใจมากนะทำให้เกรนะครับยิ้มออกมาด้วยความเยาะเยย้ซึ่งงทัาาัักกษะารรโจมมตีีค้้้นนนดดูอยกกกวว่่่าาาารรตีีขขขออออองงงคคทััไปเซซึในนมะบ โซฮอนก็ได้พบว่าหน้าต่างสถานะน,นั้นขึ้นประมาณว่าการชาร์จพลังนั้นศูนย์เปอร์เซนต์ทำให้ตอนนี้ครับดวงตาของเบลูนนั้นลุกเป็นไฟและจากนั้นเองครับผมเบลูนครับก็ได้ถามกับทางซูโฮไปว่าจะให้ตัวเขานั้นทำการคืนกินสมทั้งสามนี้หรือไม่แต่ซูโฮครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นจะทำการสกัดเงานี้ซึ่งหลังจากที่ซูโฮเขาได้พูดเขาว่าจงตื่นให้แกร่างปีศาจทั้งสามนี้ก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมไม่สามารถสกัดเงาได้เนื่องจากว่าวิญ,ญญาณของปีศาจทั้งสามตนนั้นได้ถูกถาาทำ พวกเขาได้เสียหายไปนานแล้วแต่ว่าทางเอซิลนะครับได้แตกต่างออกไปเนื่องจากว่าเอซิลตอนนี้นั้นได้ทําการตกลงเป็นพันธมนิตรกับทางซงซูโฮแล้วถือว่าเป็นสหายในช่วงเวลาต่อมานี่เองครับผมใบหน้าของเอซิลนั้นเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเพราะว่ารอยยิ้มของทางซูโฮนั้นดูเป็นรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์เป็นอย่างมากขณะนั้นครับยังได้มอบพื้นที่ส่วนหนึ่งให้กลายเป็นอาณาเขตของเอซิลในชาร์โดดันเจียนอีกด้วยท่านนั้นเองครับผมเบนล้นได้ทาการคุกิโศกองปีศาจทั้งสามและลก็ได้ททํ 3, าาาาากรริบยบยว่่สสตีเเได้พอ เกอนหน้านี้น่ะมันได้รับการแพร่กระจายไปทั่วโลกและรวมไปถึงทางสัปปะาดไฟที่เราเจอในกกอนหน้านี้นันก็เป็นสัปปราดจากเอกภพอื่นซึ่งสิ่งนี้ทําให้ทางรงซูโฮและทางเอซิลครับตกใจไปอย่างมากและจากนั้นเองครับเบลูครับก็ได้ชี้ไปที่ทางฟอกกี้ซึ่งปีศาจรั้าสตนก่อนหน้านี้นั้นก็ได้ทาการร่วมมือกันกับทางบ็อกกี้ปีศาจระสามตนนี้ได้ทำการจับกลุ่มมนุษย์ไปทําการเปลี่ยนมนุษย์นั้นให้กลายเป็นปีศาจไฟและปีศาจไฟนี้นั้นก็จะเป็นเครื่องในการกันสตารัสออกมาอีกทีซึ่งก็ รับหน้าที่ในการรับผิดชอบในการลัพกพา Shot, ตัวมนุษย์และกนะิลไฮยีน่านั้นก็จะทาการส่งมนุษย์เหล่านี้านั้นไปให้ทางกิลกิมดิเปอร์และกนะิลกิมดิเปอร์นะั้นก็จะทำการส่งต่อมนุษย์นี้ไปที่โรงงานสตารัสซิกทีโดยอัครสาวกของเหล่าอีทาลิมนั้นมีความเกี่ยวข้องกับทางปีศาจสามตนนี้และโชวอย่างดีนะครับผมที่เบลูนะครับได้ทําการกืนกินทั้งสามตนนี้ทำให้มีเบาะแสมากเพียงพอเขาแล้นกะ็ไม่ได้คาดคิดเหมือนกันว่าแกนนําในเรื่อ, ong, องทั้งหมดนี้นั้นก็คือมนุษย์ซึ่งบุคคลคนนั้นก ซึ่งคนที่ผู้เขามาสัมภาษณ์นะครับผมก็คือทางอ e ีมินซองรองประธานกิลกิลนิเปอร์นั่นเองพวเขานะครับได้ทําการสัมภาษณ์ทางกิลกิลนิเปอร์เกี่ยวกับการลักพาตัวมนุษย์ของกิลฮยินาที่ถูกเปิดเผยมาก่อนหน้านี้และรวมไปถึงการบาดเจ็บล้มตายของเหล่าฮันเตอร์กลุ่มหนึ่งในยันเจียนในสถานีโซซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ Gil กิลกิมนิเปอร์ซึ่งพวกเขานะครับก็คิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นั้นก็อาจจะเกี่ยวข้องกับทางอ e ีมินซองก็เป็นได้อีม e ินซองนะครับเริ่มสัม่นสะท้านไปทั้งตัวเขาได้ไดทําการอธิบายความยากลำบากของเขาด้วยน้ําตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกิลฮายินาหรือดันเจียนจุดเริ่มต้นนี้มีไว้สำหรับมนุษย ชาติโดยแม่คาดคิดกับผมทางอีมินซอนั้ก็สามารถเกี้ยกล่อมนักข่าวให้เชื่อได้ทั้งนี้นั่นเองกับผมเรานักข่าวครับก็รู้สึกว่าทางกิวกิวริปเปอร์นั่นแหละอาจจะเป็นแค่เหยื่อในเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างไรเสียก็ตามทางสมาคมฮันเตอร์นั้นก็ไม่ได้กำหนดโทษทางกิวกิวริปเปอร์แต่อย่างใดแล้ะรอจนกว่าฝูงชนจะสลายไปนี่กับผมทางอีมินซอนั้นก็ได้ทำการแสดงสีหน้าที่แตะตาวออกไปเขานะครับได้ทำการคิดกับตัวเองไปว่าก่อนหน้านี้เขานนั้เคยเป็นนักแสดงมาก่อนในวงการบันเทิงก่อนที่จะกลายเป็นฮันเตออ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 รรร์ดด้้้้้้ววยยยยยททททัักกกกกษะะาา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 าแแแแสสงงงงงงงเเเเเเลลล็็็ๆๆนน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 ่่่่่่่่่่่่ขขขมมมมถชืืไไไตตตีีีปปปำำซึใจ สมาคมฮันเตอร์นั้นถึงปล่อยเขาไปซึ่งก็อาจจะหมายความว่าทางสมาคมฮันเตอร์นั้นยังจับไ่ได้ว่าทางสตาร์ดัสได้แพร่กระจายออกมาจากเขาท่าได้นั่นเองครับปู่ก็ปรากฏว่าซงซูโฮครับก็ได้ทําการตามมาอย่างเงียบๆซึ่งทางเบลูนะครับก็ได้บอกให้ทางซูโฮนั้นห้ามเข้าไปข้างหน้าซึ่งทางเบลูครับก็สัมผัสไม่ได้เลยว่าทางอีมินซองนั้นได้ถูกคุณมโดยเหล่าอิตาลิมและความแข็งแกร่งของทางซงซูโฮในปัจจุบันครับไม่ใช่คู่ต่อสู้กับทางอิมินซองอย่างแน่นอนแม้ว่าก่อนหน้านี้นั้้้้นนนนททาา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 งงงงงงงซูโฮัััจะะสสสมมรรรรรรรถถหหปปตลลลดดไไไไไฟบบววึออ่่ิชใกกกกีขแเ ครับก็ยังคงหยุดทางซงซูโฮเอาไว้พีเพราะว่าตอนนี้ครับผมเวทมนต์ที่แผ่ออกมาจากทางอ e ีมินซองนั้นไม่ธรรมดาซึ่งอ e ีมินซองนั้นน่ะน่าจะเป็นฮันเตอร์ขั้นสุดอาบป้าซึ่งทางอ e ีมินซองนะครับอยู่ในฮันเตอร์ระดับแดงเอนั่นเองโดเนฟไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือ,อยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ